มาในช่วงนี้นะคะจะบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฟินจริงๆนะคะแล้วก็มีแห่งเดียวในประเทศด้วยที่บ้านท่าขันทองจังหวัดเชียงรายค่ะไปจิบกาแฟแลน้ำโขงด้วยการนั่งเรือกาบกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมจิบกาแฟนี่ไม่ได้จิบตรงฝั่งนะจิบบนเรือคุณผู้ชมนะค่ะไปดูภาพเรือกาบกันค่ะมาลงเรือกันก่อนเนาะนะใครเมาหรืออะไรก็เตรียมกันไปให้พร้อมนะคะคุณผู้ชมใครต้องการดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วก็อยากจะดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครมาค่ะต้มมากาเห็นไหมคะต้มกันแล้วเห็นไหมนี่คุณผู้ชมคือนี่ดอยชวนเลยค่ะให้ไปดื่มกาแฟยามเช้าบนเรือกาบกลางแม่น้ำโขงแล้วก็ยกเตาถ่านไปเลยต้มน้ำร้อนควันคุ้งแบบนี้นะคะอันนี้พี่กาต้มแบบโบราณนะคุณผู้ชมชงกาแฟกันในเรือแบบนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับกาแฟที่หอมกรุ่นท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์กลางแม่น้ำโขงชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวแล้วนั้นคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้กับประวัติศาสตร์ของเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองโยนกนครหรอแล้วก็เมืองเชียงแสนนะเขาเรียกว่าเป็นเมืองล้านช้างจากปราชญ์ชาวบ้านอ่ะขณะที่คุณผู้ชมกำลังล่องเรือไปในน้ำโขงแล้วคุณผู้ชมก็กำลังจิบกาแฟรสเจ้เป็นยังไงเห็นบรรยากาศแล้วฟินกับบรรยากาศฟินนั่งจิบกาแฟบนเรือใช่ไหมคะใช่เขาว่ากันว่าการนั่งเรือกาบจิบกาแฟกลางแม่น้ำโขงในยามเช้าเจ้มันจะฟินสักขนาดไหนนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเช็คอินแล้วก็ค้างคืนที่โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองแห่งนี้ด้วยนะคะก่อนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะขึ้นเรือนะคะก็คือจะลงเรือแล้วก็แยกกันรับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์แต่ละหลังนั่นเองค่ะสำหรับหมู่บ้านท่าขันทองเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลบ้านแซวเนาะอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็เป็นหมู่บ้านริมน้ำโขงนี่แหละคุณผู้ชมเปิดบริการหมู่บ้านเป็นโฮมสเตย์มาแล้ว14ปีได้รับรางวัลการันตีมากมายคุณผู้ชมไปแล้วไม่ผิดหวังเห็นไหมคะนั่งรถแบบนี้หาไม่ได้ในกรุงเทพนะแล้วล่าสุดได้รับรางวัลอีกรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมและรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทสาขาหมู่บ้านโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับที่1ประจำปี2563แต่คุณผู้ชมอย่าลืมวันสุดสัปดาห์นะหรือว่าวันหยุดยาวที่เราจะมาถึงคุณผู้ชมเตรียมตัวนะพฤศจิกตุลาเนี่ยเขาประกาศแล้วนะเห็นไหมลงไปสัมผัสวิถีชาวบ้านที่นี่กลางทิวทัศน์ลำน้ำโขงกันบอกเลยว่าฟินไม่รู้ลืมอ่ะจริงต้องไปให้ได้นะเจ้ต้องแผนไว้เลยต้องแผนวันหยุดยาวเนาะใช่ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ